ายคนขนานนามว่าเป็นณัฐวุฒิน้อยครับปรบมือต้อนรับพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ครับพี่น้องครับปรบมืออีกทีด้วยครับพี่น้องที่เคารพครับผมว่าก่อนที่ผมจะพูดจาปราศัยอะไรเนี่ยเวลา18นาฬิกาพอดีทีนี้พอเวลา18นาฬิกาพอดีเนี่ยมันก็จะมีว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยที่เรารักชาติเพราะฉะนั้นการยืนเคารพธงชาติเนี่ยไม่ต้องจ้างกันนะครับเราจะมีเข้าเคารพธงชาติก่อนไหมครับเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพผมเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าวันนี้สถานการณ์การเมืองฝุ่นตลบมั่วกันทั้งวันทีนี้ไอ้ฝุ่นตลบแล้วก็มั่วกันทั้งวันนึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในที่แท้บ่มีไกครับพอเช้ามาเวลาวันที่9เวลา9นาฬิกา9นาทีเราจะดาวกระจายกันทั้งหมด7ที่ดาวกระจายไปดาวกระจายมานึกว่ามันจะไปไหนไปปิดสถานีโทรทัศน์ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง11มึงจะปิดช่องคลอดแม่มึงด้วยก็ไม่เกี่ยวกับเราข่าวมายิ่งกว่านั้นครับว่าพวกเราอยู่กันที่นี่อิมพีเรียลลาดพร้าวมันเป็นสถานที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์ของคนเสื้อแดงมันก็จะมาปิดที่นี่ด้วยพี่น้องที่เคารพครับเราในฐานะเป็นคนไทยด้วยกันในฐานะที่เป็นคนปากใต้ด้วยกันนายสาธิตวงศ์หนองเตยคนจังหวัดตรังนายสุเทพคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายถาวรคนสงขลานายวิทยาคนนครศรีธรรมราชเราเห็นว่าเป็นคนปากใต้ด้วยกันเราก็บอกว่าก็ไม่มีปัญหานึกกันในใจก็คุยกันสับเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าไม่มีปัญหาในฐานะคนใต้ด้วยกันเมื่อมาเยี่ยมเยือนเราก็จะเตรียมอาหารใต้ให้กินด้วยตีนเรานี่แหละเพราะเห็นหน้าตาโซโซกันหลายวันครับเผลอๆเคยกินแต่อาหารที่โรงแรมดูสิทธานีเคยกินอาหารดีๆยังไม่เคยกินแกงนำเคยไล่วันเลวครับก็ไม่มีปัญหารอจนเสร็จสับเรียบร้อยอาหารเที่ยงก็ไม่มาอาหารบ่ายก็ไม่มาอาหารเย็นก็ไม่มีพี่น้องที่เคารพมันก็ได้เข้าว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่ใช่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เขามีเจ้าที่เขามีเจ้าภูมิคุณจะมาเล่นเล่นเดินขึ้นเล่นเล่นแล้วมาทำอะไรเล่นเล่นแต่เจ้าที่ที่นี่สงครามเขาเอาจริงนะเพื่อนในที่สุดก็ไม่มีอะไรคุยกันเสร็จสรรเรียบร้อยวันนี้สถานการณ์เวลา18นาฬิกาสุเทพเทือกสุบรรณเรียกเริ่มเดิมทีบอกว่าไม่ไปสภาไปช่องนั้นไปช่องนี้ไปทำเนียบไปหมดไม่ไปสภาเพราะกล่าวว่าจะปล่อยให้สภามีการเลือกประธานวุฒิสภาสวที่มาจากการเลือกตั้งเขาเป็นมีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยก็บอกว่าวาระการเลือกประธานวุฒิสภาไม่มีในวาระถ้าสอดแทรกเข้ามาเขาจะเดินออกไม่ร่วมประชุมด้วยสุเทพเทือกสุบรรณเห็นว่าอาการอย่างนี้แย่แล้วเรียกทหารมาปฏิวัติทหารก็ไม่เอาให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินกับว่าล้างบางหมดแล้วเหลืออีกครึ่งบางก็ยังอยู่นี่อาศัยสุดท้ายว่าจะมีการเลือกประธานวุฒิสภาแล้วก็เอาชื่อเข้าเสนอชื่อนายกพี่น้องที่เคารพพอสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนายสุเทพเทือกสุบรรณทนไม่ได้อยู่ไม่ได้เน็บเอาลูกเลี้ยงตัวนั่นแหละเน็บเอาไอ้ขิงมาคนหนึ่งเน็บเอาสมศักดิ์โกไสยสุขมาคนหนึ่งพาคนไปล้อมสภาพอพาคนไปล้อมสภาไปล้อมทำไมครับ
จรจาขอเข้าไปในห้องประชุมของสภาเข้าไปที่ห้องรับแขกเพื่อจะไปนั่งเพื่อที่จะกดดันเพื่อที่จะบังคับให้สภาเลือกประธานให้ได้ในวันนี้ในขณะนี้กปปส.ล้อมสภาไว้สุเทพเข้าไปนั่งอยู่ข้างในสมศักดิ์เข้าไปอยู่นั่งอยู่ข้างในไอ้ขิงเข้าไปนั่งอยู่ข้างในเพื่อกดดันเพื่อบังคับให้เลือกประธานสภาเมื่อเลือกประธานสภาแล้วข่าวคราวเขาว่ากันต่อหลังจากมีการเลือกประธานสภาเสร็จสรรพเรียบร้อยคืนนี้จะให้ผบ.ส.ส.ประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็ทำการปฏิวัติเสื้อคืนนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเสนอเรื่องนายกไม่มีปัญหาครับผมเคยพูดในรายการทิศทางประเทศไทยว่ารัฐบาลก่อนจะเข้ามาบริหารประเทศเขาต้องแถลงนโยบายก่อนว่า1 2 3 4 5จะทำอะไรคนเสื้อแดงได้แถลงการไว้ชัดเจนนานนมถมถืดแล้วตั้งแต่นายสุเทพเทือกสุบรรณยังไม่เป็นเลขากปปส.แถลงไว้นานนมถมถืดแล้วว่าถ้าทำการปฏิวัติวันไหนเราก็สู้วันนั้นพี่น้องที่เคารพทั้งหลายผมอยากเรียนกับพี่น้องที่เคารพว่าสบายสบายครับอยู่แบบสบายสบายเบิดๆพรุ่งนี้เจอกันที่ถนนอักษะมารำวงกันก่อนค่อยว่ากันไม่มีปัญหาเราอยู่ในสันติสงบอหิงสารักษาสภาพนี้ไว้คืนนี้มันจะมั่วมันจะยิงตรงไหนมันจะอยู่ตรงไหนมันจะสร้างสถานการณ์ตรงไหนรักษาตัวไว้ให้ดีเราอยู่ในที่ตั้งของเราสันติอหิงสาเราต้องรู้ในที่ที่เราสมควรอยู่ผมเตือนพุทธอิสระแล้วครับที่อโคจรอย่าไปเขาให้ออกจากวัดอ้อน้อยให้ไปอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะเสือกพาคนไปที่สอรสถูกแก๊สน้ำตาไอ้บ้าที่สมควรอยู่ไม่อยู่พระสมควรอยู่ไม่ในวัดไม่อยู่มาอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะอยู่ที่ศูนย์ราชการผมเคยพูดตลอดเวลาว่าคุณพุทธอิสระขี้มันต้องอยู่ในส้วมครับนี่ไปทำไมครับพาคนไปเสร็จโดนยิงแก๊สน้ำตานึกว่าจะแน่หูนั่งหลบแก๊สน้ำตาโอ้นี่ตอนที่เขาเลือกตั้งล่วงหน้ากันวันที่26คุณพาคนไปปิดที่หลักสี่คนเจ็บคนตายพลายเหี้ยอะไรพาคนไปตายวะนี่มาวันนี้เอาอีกแล้วพาคนไปที่สอรสคนบาดเจ็บล้มตายตำรวจได้ข่าวว่าตำรวจถูกยิงตายคนหนึ่งเพราะการของเขาทหารที่รักท่านผบ.ทบ.ที่เคารพถึงเวลาแล้วหรือยังล่ะครับสถานการณ์การเมืองวันนี้มันเดินไปไกลในวันเดือนพฤษภาคม17พฤษภาปี35เขาเรียกว่าพฤษภาธมินประชาชนนักเรียนนักศึกษาก็ออกกันหมดมาชนกันกับทหารมาชนกันกับตำรวจวันนี้คนฝ่ายเดียวนายสุเทพเทือกสุบรรณฝ่ายเดียวยิงที่นั่นยิงที่นี่ตายกันฝ่ายเดียวยุ่งกันอยู่ฝ่ายเดียวคนเสื้อแดงยังไม่ทำอะไรเลยมึงชุมนุมกันที่นู่นกูนู่นกูไปอิสระพุทธากูไปถนนอักษะไหนคุณบอกขึ้นจับปฏิวัติประชาชนไม่ต้องปฏิวัติประชาชนได้ไหมวันนี้ประเทศชาติชิบหายมาเท่าไหร่กองกำลังทหารกองกำลังตำรวจคุณมีกองกำลังมากมายทำไมล่ะครับพวกเราชุมนุมกันปีไหนปีไหนติดคุกตลอดเวลานายสุเทพเทือกสุบรรณศาลแพ่งได้ตัดสินคุณณัฐวุฒิว่าแล้วศาลแพ่งได้ตัดสินไปที่ไหนก็ไปได้บุกที่ไหนก็ทำได้พวกเราชุมนุมเดินใกล้บ้านเปรมทินสุรานนท์สี่เสาแม่งติดคุกครับแล้วนี่ไงครับคุณใช่ไหมล่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศนี้เกิดสถานการณ์นี้วันนี้ทหารง่ายนิดเดียวครับนี่บอกว่ามาจากลพบุรีจำนวนมากมาจากนู่นจำนวนมากมาทำอะไรครับ
จะทำการปฏิวัติเหรอครับหลังจากที่คุณทำการปฏิวัติรัฐประหารแล้วคุณไม่คิดเลยเหรอครับว่าประชาชนเขาจะคิดยังไงหลังจากทำการปฏิวัติรัฐประหารประชาชนเขาก็จะลุกขึ้นสู้วันนี้ง่ายนิดเดียวกองกำลังมากมายเชิญตัวนายสุเทพสิครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่เคารพด้วยความเคารพจริงๆในฐานะคนใต้ด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าป๋าเปรมเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังผมไม่เชื่อแต่คนในประเทศนี้64ล้านคนก็เชื่อหมดแล้วเหลือแต่ผมคนเดียวแล้วนะถ้าป๋าเปรมไม่ได้อยู่เบื้องหลังจริงอ่ะเรียกสุเทพไปสิป๋าก่อนนี้ตายเนี่ยเรียกสุเทพไปถึงบอกสุเทพลูกหัวเบาๆสุเทพเอ้ยลูกเอ้ยประเทศจะชิบหายแล้วนะลูกเอ้ยหยุดเถอะประชาชนเขาจะเลือกตั้งหยุดเถอะทำไม่ได้เหรอครับพูดไม่ได้เหรอครับอะไรค้ำคออยู่ล่ะครับปากอมอะไรอยู่ล่ะครับถึงพูดไม่ได้อ่ะเอาเท่านี้แหละประเทศก็เดินได้แล้วครับทำไมพูดไม่ได้ครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี่ทำไมพูดแค่นี้พูดไม่ได้ใครล่ะครับที่มีอำนาจช่วยพูดหน่อยปากอมสากกระเบืออะไรอยู่เล่าผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยคนเสื้อแดงไม่ได้ต้องการอะไรเลยต้องการให้มีการเลือกตั้งแม่งมึงก็ไม่เลือกไปเลือกแล้วมึงก็ยิงเขาไปเลือกแล้วมึงก็ตีเขาผมนี่เสียค่าสมัครตั้ง 5,000 ลงสมัครผู้แทนคนเลือกจะได้เป็นผู้แทนอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นเพราะพวกมึงนั่นเหี้ยจริงๆแล้วจะไปไหนล่ะครับประเทศไทยประเทศไทยที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยจะไปไหนเราจะมาอิมพีเรียลลาดพร้าวพี่น้องจะอ้อมไปบางแคก่อนก็ไปเถอะจะอ้อมไปอยุธยาของพี่แมมก่อนก็ไปเถอะแต่ในที่สุดคุณจะอ้อมไปไหนก็แล้วแต่มันก็จะต้องมาที่อิมพีเรียลเพราะจุดหมายมันอยู่ตรงนี้แล้วนี่จะมาอิมพีเรียลลาดพร้าวมาถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วนะครับเสือกเลี้ยวขวาออกไปอีกไปอ้อมหาพ่อมึงก่อนหรือไงผมถามจริงอะนี่ถ้าสมมติว่านายสุเทพเทือกสุบรรณวุฒิสภาเขามีวุฒิภาวะไม่ในวันเนี้ยมีศักดิ์ศรีไม่วุฒิสภาในคืนวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้วุฒิสภาจัดการเลือกตั้งประธานสภาสับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้วาระซ่อนเร้นขึ้นมาเลือกประธานสภาได้เรียบร้อยแสดงว่าไม่มีศักดิ์ศรีอีกแล้วในสภานี้ถ้าสมมติว่าดำเนินการได้อย่างนั้นวุฒิสภาที่ทำหน้าที่เป็นประธานสภานายสุชัยอะไรนั่นนะไม่ต้องทำหน้าที่หรอกประธานสภานะลงมาเพราะตอนนี้สุเทพอยู่ในที่อยู่ในสภาแล้วสมศักดิ์โกไสยสุขอยู่ในสภาแล้วแล้วก็ไอ้ขิงอยู่ในสภาแล้วให้ไอ้สุเทพขึ้นนั่งเป็นประธานสมศักดิ์รองคนที่หนึ่งไอ้ขิงรองคนที่สองแล้วมึงก็เลือกกันไปเลยประธานประเทศจะเดินยังไงล่ะครับในระบอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ6คนนั่นน่ะขึ้นนั่งเก้าอี้ตัดสินนายกยิ่งลักษณ์ปั๊บ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 ผมเชื่อว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดแต่ปล่อยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันตัดสินนายกชั่ว90ตัดสินนายกว่าปล่อยให้มีการทุจริตแต่คนที่ทำการทุจริตในวันนี้เนี่ยมันผิดแล้วหรือยังขอบคุณสำหรับการตัดสินเยี่ยอย่างนี้แล้วหลังจากที่คุณตัดสินแล้วไปไงครับอะไรเกิดขึ้นล่ะครับประเทศชาติจะชิบหายในวันที่16เด็กนักเรียนกำลังจะเปิดเรียนคนปากใต้บ้านผมจะทำยังไงครับยางพาราราคาก็ตกข้าวก็ขายไม่ได้
คนพัทลุงออกมาโวยวายบอกว่าข้าวตอนนี้ขายไม่ได้นายทุนไม่รับซื้อจะโวยวายทำไมครับจะโวยวายทำไมเอาสิครับสุเทพพูดอะไรเชื่อกันไปแล้วนายสุเทพเจอสุบานคุณเคยรู้สึกความเจ็บปวดของประชาชนไหมครับบ้านเมืองจะเดินยังไงเศรษฐกิจจะเดินยังไงหลังจากนี้คืนนี้ถ้านายสุเทพเทือกสุบรรณได้นำเนินการไม่เสร็จคืนนี้ไม่ประกาศกฎอัยการศึกไม่มีทำการปฏิวัติรัฐประหารความหวังของสุเทพเหลือที่ตาหัวแม่ตีนแล้วครับคุณบอกว่าวันที่9วันเผด็จศึกพอดูท่าทางเสร็จสับเรียบร้อยพระเดชศึกไม่ได้ไอเตี้ยหนองเตยไอเตี้ยม้าตื่นไอสาธิตวงหนองเตยออกมาบอกว่าขอเวลา15วันมึงจะขออีกกี่รอบวะเนี่ยมันบอกขอเวลาอีก15วันถ้าพระเดชศึกไม่ได้มันจะเดินเข้าคุกนี่พูดกันแบบแฟร์ๆเว้ยเฮ้ยกูให้มึง20คนแสดงใจดีครับขอ15ให้20เอาเลยแต่จะเดินเข้าคุกไหมล่ะหน้าตาเหมือนพวกคุณใจพวกผมเชื่อเองเหรอเฮ้ยวันหนึ่งบอกว่าถ้าแพ้การเลือกตั้งจะขุดหลุมอยู่แพ้เลือกตั้งก็แล้วพอเขาพูดถึงหลุมมันไม่พูดพอชุมนุมบอกว่าถ้าครั้งนี้ล้มไม่ได้จะผูกคอตายเขาเชือกไปมันก็ไม่ผูกคอตายแล้วยังเชื่อคนอย่างนี้อยู่อีกเหรอครับบ้านเมืองเราจะเดินยังไงคนในประเทศนี้64-65ล้านคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณต้องยอมรับความจริงสิครับว่าวันที่คุณนัดจะเผด็จศึกคู่ต่อสู้อยู่ที่ช่อง 3,500 อยู่ที่ช่อง 7,500 อยู่รวมกันหมดถึง 30,000 หรือเปล่าแล้วคนเท่านี้เหรอครับคุณจะเผด็จศึกผมรู้ครับว่าที่คุณจะต้องพยายามทำทุกอย่างให้จบเสียวันนี้คุณไม่อยากให้มีวันที่10เลยในชีวิตนี้คุณไม่อยากเห็นวันที่10ใช่ไหมสุเทพเทือกสุบรรณเขาไม่อยากให้มีวันที่10เขาไม่อยากให้มีวันพรุ่งนี้สำหรับเขาเพราะถ้ามีวันพรุ่งนี้ถนนอักษาจะแดงทั้งแผ่นดินเมื่อถนนอักษาเต็มไปด้วยคนเสื้อแดงสุเทพกูถามจริงมึงจะไปบอกลูกพี่มึงยังไงเฮ้พอเดินเข้าไปจะบอกลูกพี่มึงลูกพี่มันก็หยุดทำไมเขาต้องเอาตีนยันหยุดไอ้ห่ากูให้มึงทำมา6เดือนเลยมึงทำไม่ได้มึงดูคอนเสิร์ตแดงเขาสิเขานัด2เดือนมากันเต็มแล้วกูอายเขาจริงๆเห็นไหมครับเคยท้าพวกเราไหมตอนเนี้ยเคยไหมล่ะเมื่อก่อนมาเลยคนเสื้อแดงขึ้นเวทีบึบบึบบึบคนเสื้อแดงเอามาเลยคนละเส้นแล้วนับหัวกันพอจะมาจริงหายไปไหนล่ะหายไปไหนล่ะไอ้สุเทพนี่หายไปไหนสุเทพเสือกหายแต่พิธีกรมาแทนพิธีกรมาแทนเนี่ยจะมาไล่ผมนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพด้วยความเคารพเรื่องเวลาตั้งแต่มีเวทีที่นี่ผมไม่เคยมาพูดที่นี่เพราะผมเห็นว่ายังมีเพื่อนร่วมรบอีกมากมายจะต้องขึ้นเวทีมาพบปากกับพี่น้องทำความเข้าใจกับพี่น้องวันนี้ไหนๆก็ขึ้นมาแล้วขอเลยสัก2นาทีฮะแล้วนี่ผมบอกเลยนะครับสถานการณ์บ้านเมืองเมื่อมันเดินอย่างนี้มันเดินกันไม่ได้นายสุเทพเทือกสุบรรณคุณนำพาเรื่องนี้ไม่ได้
คุณคืนประเทศนี้ให้กับประชาชนเถอะที่นี่กรุงเทพคุณชุมนุมมา6เดือน700,000 ล้าน800,000 ล้านประเทศชาติเสียหายกลับไปเถอะสุเทพหลุมฝังศพมึงอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนั่นขอชีวิตให้คืนให้กับคนไทยขอให้พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพได้มีชีวิตที่ใช้ชีวิตอย่างสงบและสบายเห็นแก่ลูกหลานของเราเถอะพี่น้องที่เคารพลูกหลานของเราโรงเรียนก็กำลังจะเปิดปล่อยให้อนาคตประเทศนี้เดินต่อไปตามคันลองท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายครับ 3-4 ประโยคสุดท้ายผมถามท่านอย่างนี้ว่าท่านต้องการเห็นประชาชนทั้งสองฝ่ายล้มตายกันเป็นเบื่อหรือไงผมถามท่านข้อที่สองว่าประเทศไทยได้เดินเป็นเสือตัวที่สามตัวที่สี่ของทวีปเอเชียในสมัยทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านต้องการเห็นประเทศไทยเดินตามหลังพม่าเดินตามหลังลาวเดินตามหลังเขมรใช่ไหมประการที่สามท่านจะปล่อยลูกหลานอยู่ยังไงถ้าอยู่อย่างนี้สภาพเป็นอย่างนี้ความชิบหายเกิดขึ้นอย่างนี้จะอยู่ยังไงประการสุดท้ายประการที่สี่เมื่อไหร่พวกคุณจะตายห่ากันเสียทีเพื่อให้ประเทศไทยได้อยู่ได้เพื่อให้ลูกหลานไทยได้อยู่ได้เพื่อให้ประเทศนี้ไม่ต้องตามหลังพม่าไม่ต้องตามหลังลาวไม่ต้องตามหลังเขมรพี่น้องที่อยู่กลางกลางท่านไม่ต้องยืนข้างพวกผมท่านไม่ต้องเข้าข้างพวกผมแต่ท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าประเทศกำลังจะชิบหายปล่อยน้ำมือของไอ้คนพวกนี้มาสู้ด้วยกันเถิดพี่น้องวันพรุ่งนี้เจอกันที่ถนนอักษะเจอกันเสร็จรำวงกันก่อนนะครับถามว่าทำไมรำวงก่อนก็รำวงกวนส้นตีนสุเทพนี่แหละครับเอาละครับพี่น้องครับยังมีผู้ปราศัยอีกมากมายเดี๋ยวเราได้เจอกันที่ถนนอักษะได้เจอกันอีกเยอะครับรับรองไม่มีปัญหาแต่ผมกลัวจะได้ขึ้นเวทีน้อยที่พยายามพูดไว้ก่อนเนี่ยไม่มีเวทีจะขึ้นครับที่พูดเสียก่อนกลัวไม่มีเวทีจะขึ้นหลังจากพรุ่งนี้เราสู้กันเสร็จวันที่10วันที่11 12ไอ้สุเทพยอมไอ้สุเทพเสือกติดคุกจริงล่ะแล้วผมจะขึ้นเวทีไหนอ่ะเอาเนี่ยเชื่อเดี๋ยวได้เจอกันนะครับวันพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่สนามกีฬาครับขอบคุณครับ